สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวน้องหลุยชิ้นนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็จะเป็นround coin purse หรือว่าเป็นซองเก็บเหรียญของหลุยนั่นเองนะคะก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะข้างอีกฝั่งนึงแบบนี้นะคะข้างบนเป็นแบบนี้นะคะมีความหนาของซิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ถึง 1.5 เซนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นฐานเป็นแบบนี้นะคะมีความหนานิดนึงนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นนี้เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ถึง 9.5 เซนติเมตรนะคะหรือว่าประมาณ 3.5 นิ้วนั่นเองนะคะคือเขาเป็นซองใส่เหรียญ นะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้เก็บเอียร์โฟนนะคะของ iPhone เดี๋ยวให้ดูแล้วก็นี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรสแตนดาร์ดของหลุยเลยนะคะซิปเขาจะมีความแบบสมูทมากนะคะมีความแบบลื่นถือซิปเข้าออกได้ง่ายนะคะแล้วก็แบบทนทานนะคะข้างในแบบนี้นะคะอันนี้คือที่ตัวเองใช้หลักๆเลยสำหรับของชิ้นนี้นะคะคือใส่เอียร์โฟนของ iPhone ค่ะข้างในเขาก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้นะคะก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะมีคำว่าหลุยส์วิตตองปารีสนะคะแล้วก็สำหรับชิ้นนี้นะคะเป็น made in France นะคะไม่ได้เป็น made in Spain เหมือนกับของชิ้นเล็กของหลุยส์แบบรุ่นอื่นนะคะคือถามว่าใส่เหรียญเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะคะแต่ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยเป็นคนถือเหรียญเท่าไหร่นะคะลองใส่กับการ์ดนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยใส่กับการ์ดไม่พอนะคะคือความมีความกว้างความยาวเนี่ยไม่พอที่จะใส่การ์ดได้นะคะใส่เงินได้ไหมนะคะนี่คือแบงค์50ของออสเตรเลียนะคะใส่แบบพับเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถใส่แบบอีกทบหนึ่งแบบเนี้ยนะคะได้นะคะก็คือจะใส่แบบนี้ซิปได้นะคะก็คือจะใส่แบบว่าเหรียญ นะคะใส่เงินใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นบางคนเนี่ยบล็อกเกอร์บางคนเนี่ยเขาใช้ส่วนที่เป็นห่วงนะคะคล้องกับส่วนที่เป็นเหมือนกับห่วงของหลุยส์วิตตองนะคะเหมือนกับพวงกุญแจอะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบของชิ้นนี้กลายเป็นเหมือนกับแบ็คชามได้ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราก็ไม่มีตัวห่วงแบบนั้นนะคะก็เป็นรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับของชิ้นนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะสวัสดีค่ะ